คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์ตและฟาร์มแนะนำลาวาบัคตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาร์ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของ Roblox ในแมปของ All Star Tower Defense นั่นเองนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวออฟนะครับผมก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับผมได้ปล่อยไปนะครับสำหรับการลงชาเลนจ์2เอ้ยไม่ใช่ชาเลนจ์2ชาเลนจ์3นะครับให้ทุกคนนั้นได้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ออฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือ Drag Off นั่นเองนะครับผมก็คือออฟเนี่ยมันจะใช้กับตัวคุโรสกิอิจิโกะนะครับก็คืออิจิโกะร่างดาร์กนั่นเองนะครับถามว่าเป็นตัวกี่ดาวนะครับมันคือตัว6ดาวนะครับทุกคนครับนี่ครับมันคือตัว6ดาวนะฮะนี่ตัวนี้นั่นเองนะครับสอบตัวนี้นะครับได้จากการ EVO นะครับอิจิโกะนะฮะวิธีการ EVO นะครับก็ใช้อิจิโกะนะครับผมทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเนี่ยครับ3ตัวนี้นะฮะน่าจะง่ายอยู่นะใครที่เป็นผู้เล่นเก่าก็น่าจะมีกันอยู่นะครับก็ครั้งนี้นะครับเขาได้ให้ออฟมานะออฟนี้มันจะทำให้ทุกอย่างนั้นเปลี่ยนไปเลยนะครับทุกอย่างนั้นเปลี่ยนไปเลยนะออฟนี้นะครับเรามาดูความสามารถกันดีกว่าวางนะครับผมจะเพิ่มดาเมจเบสนะครับ 200% นะครับให้กับอิจิโกะนะฮะพออัปเกรดนะครับจะเพิ่มดาเมจ 15% เท่านั้นนะครับแค่ 15% นี่ถามว่าเยอะไหมก็พอเยอะอยู่นะครับเนื่องจากว่าอิจิโกะอัปหลายขั้นนะครับแล้วก็แต่ละขั้นก็คือค่อนข้างเยอะอยู่นะครับในการเพิ่มดาเมจแต่ละขั้นนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกต์นะครับผมนั่นก็คือเอฟเฟกต์สโลว์นะครับช่วงที่เราอัพขั้นสุดท้ายนะครับผมไฟนอลอัปเกรดนะครับจะเพิ่มเอฟเฟกต์สโลว์ไปและเอฟเฟกต์สโลว์นี้นะครับผมทุกคนครับมันสามารถสโลว์แอร์ได้ด้วยนะฮะมันสามารถสโลว์พื้นแล้วก็สโลว์แอร์ได้ทั้ง2อันเลยนะครับผมบอกเลยว่าจะเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยนะครับและความสามารถพิเศษของอิจิโกะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่หนวดดำมันนั้นไม่มีนะโอ้โหผมรู้สึกมันง่วงนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสองนะขออภัยด้วยถ้าผมพูดไม่เข้ารู้เรื่องนะครับเอาเป็นว่ามันมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะครับอิจิโกะเนี่ยมันดีกว่านะครับตัวออฟเนี่ยเรามาดูกันว่ามันดีกว่ายังไงนะครับก่อนอื่นเลยเราจะใส่ออฟไปให้กับอิจิโกะนะครับตอนนี้ผมใส่มาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับดาเมจเบส200อัปเกรด 15% อัปเกรดขั้นสุดท้ายจะสโลว์แอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นในจริงๆผมต้องเล่นในอินฟินิตโหมดนะครับเนื่องจากว่าถ้าผมเล่นในโหมดแบบปกติเนี่ยมันไม่น่าไหวแน่นอนคือเงินกว่ามันจะมาเนี่ยค่อนข้างช้านะครับวิธีการได้ออฟดาร์กอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเราจำเป็นต้องลงชาเลนจ์3เท่านั้นนะครับและผมขอแนะนำนะครับสำหรับใครที่ไม่มีนะแนะนำจริงๆนะครับทุกคนออฟนี้ดีมากๆนะครับมันเปลี่ยนเมตานะครับแถมเราไม่จำเป็นต้องทำหนวดดำ6ดาวเลยด้วยซ้ำนะครับแต่จริงๆคือตอนที่เราไปเล่นชาเลนจ์3ก็ต้องใช้หนวดดำนี่มาเอาเป็นว่าเป็นออฟตัวเลือกแล้วกันนะฮะก็ดีครับผมมีตอนนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับ ก็เดี๋ยวช่วงต้นเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอฟาร์มนะครับผมนี่ผมจะขอฟาร์มนะครับมันจะปล่อยไปเลยมันจะเล่นในเอ็กตรีมโหมดเลยนะครับนี่เป็นไงความท้าทายนี้เอ็กตรีมโหมดทุกคนจะได้รู้ว่าพลังของคุโรสกิอิจิโกะมันจะเก่งขนาดไหนนะครับทุกคนแต่ต้นเกมยังไงเราก็ต้องเพิ่งรู้เคลียร์นะฮะก็ต้องช่วงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอไทม์สคิปไปนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าไม่ค่อยมีอะไรจริงๆนะครับมันก็แค่เขาเรียกฟาร์มเฉยๆนะมันก็แค่ฟาร์มเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมขอไทม์สคิปไปช่วงที่เอาตัวเงินนั้นพร้อมแล้วนะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวกันเลยนะครับสำหรับตัวคุโรสกิอิจิโกะนะครับสำหรับอิจิโกะนะครับเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับอิจิโกะนะครับใช้เงิน600ในการวางนะครับพอเราวางไปปุ๊บนี่ครับตอนนี้ดาเมจเบสอยู่ที่1611นะครับ6วิโจมตี1ทีนะครับทุกคนครับอันนี้คือน่าจะผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้คือขั้นแรกนะครับเรามาอัพนะครับอัพ1ขั้นนะครับ400นะครับเพิ่มดาเมจเท่าไหร่ครับตอนนี้เป็น 2,200 แล้วนะครับเราอัพไปอีก1ขั้นนะครับ750ครับอัพไปอีก 1,000 ครับโอ้ก็กว้างขึ้นครับเฮ้ยดีอยู่นี่กว้างขึ้นก็พอใช้ได้นี่ตอนนี้ยังไม่สโลนะครับทุกคนครับยังไม่สโลนะยังไม่สโลก็ยังตีแบบเป็นท่านี้อยู่โอเคผมรู้สึกว่าท่ามันค่อนข้างง่อยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอัพเลยแล้วกันอัพขึ้นนะครับใช้เงิน 1,250 นะครับกดอัพแล้วผมกดอัพไปแล้วทำไมมันค้างโอเคไม่ค้างแล้วหรือค้างครับโอเคมาเราอัพไปขึ้นไปขั้นเลยเป็นท่าเลยครับผมเป็น Fatal Rune นะครับนี่เป็นไงดูท่าดิดาบนะใช่เอาดาบฟันลงไปกับพื้นนี่ครับเป็นท่านี้นะครับตอนนี้ก็ยังนะครับผมก็ยังไม่ตีแอร์นะครับเป็นตีกาวอยู่นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ใส่ออฟนะครับจริงๆตัวมันเป็นตัวตีพื้นนะ
เออเป็นตัวตีพื้นไม่ได้ตัวตีแอร์นะเออถ้าที่ผมดูนะอันนี้ก็ใส่ออฟปุ๊บมันตีแอร์ด้วยแล้วสโลแอร์ด้วยคือดีมากนะครับก็สำหรับใครที่ลองเล่นอีจิโกะแบบไม่ใส่ออฟก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าตอนที่ไม่ใส่ออฟเนี่ยมันตีแอร์ไหมผมจำไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าตีแอร์นะนะฮะอันนี้ก็ดาเมจอยู่ที่14,000นะครับผม14,000 10วิโจมตี1ทีระยะ45นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าดาเมจเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้มองนะครับถ้าเกิดเราใส่ออฟแล้วนะแต่เราจะมามองเรื่องของการสโลนะครับบอกเลยว่าการสโลเนี่ยดีมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะอัพขึ้นไปเลยนะครับ 1,500 นะครับอัพไปเลยครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ 21,000 นะครับอัพ 4,500 ครับโอ้โหดาเมจอยู่ที่31,000 นะครับแล้วก็อัพขั้นสุดท้ายนี่คือราคาเท่ากันนะครับราคากับเท่าตอนที่ยังไม่ได้ใส่ออฟนะครับก็คือ 40,000 นะครับพอเราอัพไปเนี่ยมันก็จะเป็นติดเอฟเฟคแล้วติดเอฟเฟคของออฟแล้วก็คือสโลนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นฟาสต์ปรับเป็นลาสนะครับนี่ทุกคนดูครับทุกคนดูครับเห็นไหมครับที่ผมบอกว่ามันแตกต่างจากโหนดดำคือตรงไหนดูดีๆครับวิจิต้าโดนตีเห็นไหมครับทุกคนคือพอโดนตีปุ๊บคือมันสโลเลยนะครับทุกคนมันสโลณตรงนั้นเลยนะฮะเป็นไงครับนี่แหละครับผมความดีที่มันเขาเรียกอะไรมันดีกว่าหนวดดำตรงนี้นะฮะคือมันตีแบบตีแล้วสโลเลยครับนั่นหมายความว่าไม่จำเป็นเลยนะที่ยูนิตจะเลี้ยวนะครับไม่จำเป็นต้องเลี้ยวเลยนะคือแบบตีปุ๊บสโลดีมากใช้ได้ทั้งตัวกาวแล้วก็ตัวแอร์ด้วยนะครับคือตัวแอร์บินผ่านมาเนี่ยผมตีปุ๊บสโลเลยเยี่ยมครับตัวนี้เยี่ยมมากมันจะมาพลิกทุกอย่างเลยนะฮะมาครับเราจะวางแบบเยอะๆเลยไปเลยอัพเลยวางไปนี่ครับวางไปเลยครับผมอาจจะเสียงแหบๆนะครับเนื่องจากว่าผมพักผ่อนน้อยมากครับตอนนี้เฮ้ยผมไม่ได้เอาลูเคียวางเดี๋ยวผมจะปรับเป็นล้านให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวางตัวนี้ด้วยนี่ปรับเป็นล้านเพราะว่าผมจะกะว่าให้มันสโลแบบรัวๆเลยนะสโลแบบจริงๆไม่ติงนังสโลแบบไม่พักตีปุ๊บสโลปั๊บนี่แหละครับผมสำหรับคุโรซากิอิจิโกะดาร์กนั่นเองวิ่งผ่านมาสโลจริงนี่วางตรงนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยผมวางไม่ได้วะเอ้ยมันวางไม่ได้โอเคอ๋ออิจิโกะมันเต็มแล้วขายสักตัวนึงไปอัพปับนี่ครับผมบอกเลยว่าถ้ามีตัวนี้นะครับสามารถฟาร์ม EXP ได้แบบสบายๆเลยนะอันนี้อย่างที่ผมทำอยู่ตอนนี้คือผมก็ฮัสโลครับแล้วพอมีตัวหลังอย่างเงี้ยอย่างเช่นเนี่ยผมมีลิงฮะมีลิงข้างหลังมีซาโบข้างหลังนะครับก็สบายแล้วตัวสำหรับลิงเนี่ยเดี๋ยวคลิปถัดไปอีก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมลงให้นะครับทุกคนพอดีว่ามันอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันนะไหนๆก็มาอัดคลิปทั้ง2คลิปแล้วผมก็เลยแบบว่าเอ้ยเอาลิงกับอิจิโกะมาด้วยละกันก็จะได้แบบแบ่งเป็น2คลิปนะครับจะได้ดูได้ทั้ง2อันนะครับในวันนี้ก็จะมี3คลิปนะจะมีลิงเป็นคลิปสุดท้ายแล้วใครที่อยากให้ผมรีวิวอะไรก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับว่าเอ้ยอยากดูรีวิวตัวนี้อะไรเดี๋ยวผมจะรีบปั่นเวลแล้วก็มารีวิวทุกคนนั้นได้ดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะขอตัดไปช่วงตอนที่กำลังจะจบเกมแล้วกันนะครับกำลังจะจบเกมดูซิว่าเราจะได้ EXP เท่าไหร่นะครับโอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้ก็ได้ถึง50เวฟแล้วนะครับการันตีคือแน่นอนครับผม15ตัวนะครับสำหรับตัว EXP นะครับแน่นอนครับว่าผมนั้นไม่ได้มีตัวบัฟนะครับทำให้คิดว่าคงไม่ถึง60เวฟหรอกนะครับผมไม่มีทางถึงแน่นอนแล้วอีกอย่างคือผมจะไม่วางลิงตัวต่อไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าต่อให้วางไปยังไงก็คือไม่น่าถึงนะครับก็หลังจากนี้ก็คือปล่อยนะครับนี่ปล่อยไปเลยดูทรงไม่น่าจะถึงหรอกนะแต่ถ้าวางแบบนี้ก็น่าจะพอไหวอยู่แล้วมั้งเพราะไงก็คือสโลครับเนี่ยดูดิโอ้โหแบบสโลแบบหนักมากก็เดี๋ยวตัดอีกทีแล้วกันตัดไปช่วงท้ายทีมาดูกันว่าเรานั้นจะได้หรือเปล่าสำหรับ60เวฟนะโอ้ไม่ถึงครับทุกคนอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเราได้แค่นี้จริงๆนะครับ
อันนี้คือตัว XP นะผมที่ผมได้นะครับ15ตัวนะครับก็โอเคนะผมสำหรับในวิดีโอนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันในวิดีโอหน้าครับวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะครับตอนนี้คือต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับเนื่องจากว่าอันนี้คือยังไม่นอนเลยนะน่าจะครบ24ชั่วโมงแล้วใช่ครับผมครบ24ชั่วโมงแล้วที่ผมไม่ได้นอนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย